จากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันพบว่าความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมืองก่อให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้นเมื่อในเขตเมืองมีความหนาแน่นของประชากรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและปัญหาต่างๆตามมาการพัฒนาของประเทศไทยเป็นการพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุเป็นสำคัญมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆการที่ประชากรเข้ามาอาศัยกันอย่างแออัดภายในเมืองทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมมากมายเช่นปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะปัญหาแหล่งชุมชนแออัดปัญหาการว่างงานความยากจนปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการหย่าร้างปัญหาเด็กเร่ร่อนจรจัดเป็นต้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแกนนำกลุ่มองค์กรเครือข่ายบางส่วนล้วนเป็นองค์กรอำนาจทางการเมืองราชการการศึกษาธุรกิจคนถูกทำให้รู้สึกว่าไร้ศักยภาพไร้การหนุนเสริมจากภาครัฐด้วยโครงสร้างอำนาจและโครงสร้างเงินที่กดทับความรู้สึกทำลายสุขภาพจิตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์คำว่าเครือข่ายจึงต้องเป็นโครงสร้างที่ทำให้หลุดจากความบีบคั้นดังกล่าวไปสู่ความสุขความสร้างสรรค์เท่าเทียมภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ์เชื่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเครือข่ายพลังชุมชนพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นอีกเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของแกนนำชุมชนสมาชิกกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ที่มีจิตอาสามีใจเดียวกันโดยมุ่งหวังเพื่อต้องการพัฒนาชุมชนไปสู่มหานครแห่งความปลอดภัยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพอดีว่าที่ชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบหมาแมวสุนัขแมวจรจัดผสมพันธุ์กันทีครอบหนึ่งครอบหนึ่งทุกวันนี้คนในชุมชนไม่กล้าตัดแตะแมวแล้วเพราะว่าเหมือนกับคือแมวเดินเข้าบ้านได้โดยเหมือนเจ้าของแล้วก็ด้วยความว่าพอจะทำแมวทีก็อาจจะมีคนที่รักแมวชอบแมวชอบหมาก็นั่งว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำนี้แล้วก็ทำไมใจร้ายบางทีก็คนดีๆก็เอาข้าวไปให้แมวบางทีแล้วแมวมันก็จะมากินแล้วคือไม่ไปไหนเลยพอสักพักมันก็จะเดินข้ามถนนเป็นเหมือนกับนี่คือบ้านฉันรถก็จะเหยียบทุกวันนี้แมวออกมาสามครอบสามครอบต่อหนึ่งตัวเมียนะคะตัวเมียยังไม่ออกลูกเป็นสามครอบแล้วแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะทำหมันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าการทำหมันแมวหมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้ขอหน่วยงานใช้ประมาณเยอะนะคะก็เลยไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาได้ตอนนี้เจาะขีดความภัยจราจรตรงนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการจอดรถแต่ว่าเราจะอนุญาตหรือว่าไม่มีการกำหนดเราก็จะรู้ตามระเบียบว่าควรจอดแค่เดียวแต่ปัจจุบันหลังจากที่คุณตำรวจหรือเขตเราไม่แน่ใจตำรวจมากำหนดแล้วก็มาติดป้ายบอกว่าให้จอดฝั่งนี้วันพุธฝั่งนู้นวันที่ซึ่งจากที่ประกาศตรงนี้มาจอดมาทั้งสองฝั่งที่ตั้งอย่างเราจะอยู่บนถนนใครมาก็มาทิ้งมาทิ้งมันก็เลยทำให้แบบของเราจำนวน250หลังเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วทีนี้ก็กลายเป็นโควิดกูแล้วพี่น้องก็เล็กครับเราก็มีปัญหาหนึ่งเรื่องถังแล้วก็มีพอยไม่พอเนาะชุมชนเมืองมีอะไรดิฉันก็เสนอว่าขอให้ปรับปรุงผังชุมชนคนจนบ้างที่อยู่อาศัยจะได้มีความแข็งแรงมีคุณภาพค่ะก็ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะขอให้มีคุณภาพนะคะขอให้ปรับปรุงนะคะขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ดั้งเดิมนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณเรื่องของสุขภาพของคนในชุมชนยุงหนูและสัตว์ข้อที่สี่คือ
และอยู่ไม่ได้น้ำท่วมอยู่ไม่ได้น้ำท่วมอยู่ได้ไหมครับน้ำท่วมอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้ครับแต่ถ้าทางไม่แก้เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวผมแก้เรื่องนี้ครับคือรัฐบาลสมัยก่อนนะครับนั่งรวมกันสี่คนสามคนปุ๊บมาเฮ้ยมั่วสุดเลยนะมองคนสั่งเป็นตัวปุ๊บมั่วสุดเลยนะไม่ได้คุยโง่กันนะผมจบเรียนเองผมสั่งเป็นตัวผมไม่ได้บอกว่าการสั่งเลยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยมั่วสุดอะไรกันจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยผมมองว่าอย่างหนึ่งคือถ้าคุณมีกิจกรรมให้เขาทำสืบเรื่องจากพี่ที่บอกว่าพอไม่ได้มีงานทำปุ๊บคนก็จะจอนเลื่อยเปื่อยโดยช่วยแชร์ไปก็เพราะเขาไม่มีกิจกรรมเลยถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปให้มีกีฬาชุมชนหรือว่ามีเทศกาลดนตรีชุมชนอะไรเงี้ยครับที่มันสามารถรวบรวมและสามารถทำให้คนอยู่ด้วยกันได้ไอ้เรื่องที่ผมเอาไปด้วยมันก็ตลกของผมคิดอย่างนี้ครับวันนี้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาแบบคู่ขนานระหว่างภาคประชาชนกับการเมืองภาคประชาชนที่จะต้องมีกระบวนการหนุนเสริมเอื้อประโยชน์เพื่อชุมชนสังคมและส่วนรวมซึ่งกันและกันเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันปกป้องไปสู่การพัฒนายุคใหม่ที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วนอันจะเป็นการก่อเกิดพลังที่ร่วมมือกันประชาเป็นปากเสียงรัฐหนุนเสริมเปรียบเสมือนสามประสานดังสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาปัญหาข้างหน้าแม้จะใหญ่เพียงไหนถ้าเราร่วมกันคนในชุมชนประชาชนในพื้นที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเท่าเทียมตลอดไป